สวัสดีครับผมเอ็ดดี้มิวสิกแอนทานครับครับผมโปรมิวสิกแอนทานครับวันนี้เนี่ยทีมโปรดักชันเราได้มาเมื่อเยือนที่นี่วันนี้เราพบกันวันแรกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโปอยู่ที่เพชรชั่นระยองครับหรือเรียกง่ายๆก็แหลมทองเคยเป็นชื่อห้ามแหลมทองมาถ้าสมมติคนเขาอยู่ระยองมาเที่ยวระยองเนี่ยอยากจะมาหาที่สาขาเนี้ยเขาจะมายังไงคือมาเลยครับเส้นสุขุมวิทยูเทิร์นมาเจอห้างเลยครับห้างนี้เด่นมากเข้าห้างมาปุ๊บชั้น2หน้าลิฟต์แก้วจำไว้แค่นี้เลยครับผมได้เลยครั้งที่แล้วครับเรารีวิวกีตาร์โป่งราคาต่ำกว่า 7,000 ครับแล้วปรากฏว่ามีแฟนเพจแล้วก็มีคนที่ดูคลิปของเราเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คอมเมนต์มาว่าอย่างนี้ไฟฟ้าต้องมาต่อแล้วครับ hey. วันนี้ครับเรามาอยู่กันที่สาขาแพชชั่นระยองบอกเลยว่าในร้านเนี่ยมีทั้งกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าเรียกว่าเยอะไปหมดถ้าอยากได้เกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยบอกเลยว่าที่สาขาเรามีหมดครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกีตาร์ไฟฟ้าราคาต่ำกว่า 10,000 บาทในร้านมีไหมมีครับเยอะไหมเยอะวันนี้เราจะเลือกกีตาร์ที่เรียกว่าทรงเฟี้ยวๆของยี่ห้อเจ๋งๆเนี่ยมาวัดกันเลยใน 10,000 บาทเนี่ยตัวไหนเสียงเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนได้ลองเทสเสียงได้ลองเทสทรงกันว่าชอบแบบไหนกันนี่นะครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกเลยครับแบรนด์ของ Squier นะครับSquier Mustang ฮะ Bullet บอกเลยถ้าใครชอบ Kurt Cobain ในราคาแบบจำกัดต่ำกว่ามือเนี่ยตัวนี้เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจสังเกตดูรูปลักษณ์นี่คือถูกต้องเลยเป็นทรง Mustang ที่ถูกต้องมากทรง Mustang ก็จะเป็นทรงเหมือนทรงกีตาร์ตัวเล็กๆหน่อยนะครับผมสวยเลยตัวนี้สเปคครับไม้ได้เป็นไม้เบสวูดนะครับผมได้ปิกอัพฮัม2ตัวนะครับมี1โทน1วอลลุ่มนะครับแล้วก็เป็นฟิกซ์บิดนะครับแล้วก็ซีเลคเตอร์มี3ทางนะครับได้ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับคอเป็นเมเปิลนะครับผมบอกเลยว่าสวยไหมฮะตัวนี้ปอสวยมากครับพี่ที่สำคัญครับกีตาร์ตัวนี้คอเขาเป็นเมเปิลด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเคลือบด้านเวลาคนที่มีเหงื่อจับแล้วมันแบบไม่เหนียวใช่แล้วก็มีสกังแบบกีตาร์ราคาหลายหมื่นเลยเนาะตัวนี้ดีไซน์มาสวยงามจับมาให้ด้วยนะครับเป็น Squier Bullet ทรง Mustang นะครับผมราคาตัวนี้ครับเท่าไหร่ครับไม่แพงมากครับตัวนี้อยู่ที่ 6,660 บาทโอ้โหเรียกว่าเลขสวย 6,660 บาทนะครับถ้าใครอยากลองเรียกว่า Squier ก็เหมือนเราได้ถือ Fender เนาะในราคาจำกัดนะครับถ้าใครอยากลอง Mustang แบบ Kurt Cobain แบบสะพายเท่ๆตัวเล็กๆผู้หญิงก็เล่นได้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับผมตัวต่อไปครับเป็นตัวอะไรครับโปก็เป็นแบรนด์ของ Epiphone ครับผม SG Special เลยครับโอ้สีสวยมากตัวนี้นี่เป็นสีวอลนัทป่ะครับใช่ครับโอ้เป็นสีวอลนัทก็คือเป็นสีน้ำตาลเนาะปกติเราเห็น SG เป็นสีแดงใช่ตัวนี้เป็นสีวอลนัทครับโอ้สวยมากให้ดูก่อนว่ามันสวยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวดูโอ้โหนี่ส่วนสเปคครับก็บิดเป็นจูนโอเมติกนะครับแล้วก็เป็นฮัมฮัม2ตัวแล้วก็เมนซีเลคเตอร์นะครับ3ทาง1โทน1วอลลุ่มนะครับส่วนคอนะครับเป็นมะฮอกกานีเหมือนกันนะฮะแต่เฟดบอสเป็นพอลโฟโร่นะครับผมสีแบบน้ำตาลโทนเดียวกันเลยสวยมากนะครับแล้วก็มีโลโก้อีพิโฟนตรงนี้นะครับพร้อมกับตรงทรัสล็อตโคเวอร์เขียนไว้ SG นะฮะสวยมากนะครับนี่แล้วตรงเพลทข้างหลังมันเขียนว่า Epiphone สลักด้วยสวยมากครับดูพรีเมียมมากเลยเรียกว่ารอสาวกีตเนี่ยถือแบบสาวกีตเลยนะฮะน้ำหนักเป็นไงพี่น้ำหนักกำลังดีนะผมว่าถือว่าเบานะครับเพราะว่ามันด้วยบอดี้มันไม่หนามากเนาะเป็น SG ด้วยเลยทำให้แบบเนี่ยผมโยนได้ไม่หนักมากสวยเลยราคาครับตัวนี้ครับ 7,500 บาทเท่านั้นครับ 7,500 บาทได้ Epiphone Epiphone ก็เหมือนเราถือกิฟสันอะใช่เหมือนแบบเริ่มต้นซื้อกิฟสันก็มาลองจับ Epiphone ก่อนผมว่าในราคาเท่าไหร่ฮะ 7,500 บาทครับคุ้มค่ามากๆครับลองเล่นเดี๋ยวไปลองฟังซาวด์กันตอนช่วงท้ายแต่ตอนนี้เราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่ามีตัวอะไรบ้างโอ้โหโคตรเท่เท่มากพี่โอ้โหดูรูปทรงเรียกว่าแปลกตาแปลกตามากครับผมโคตรเท่อันนี้ของแบรนด์อะไรครับเนี่ยอ๋อนี่เป็นแบรนด์ของ Solo King ครับผมโอ้เป็นแบรนด์ Solo King เดี๋ยวดูกันเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้สวยมากครับดูตรงปิกอัพก่อนปิกอัพเหมือนเทเลคาสเตอร์วิลกินสันด้วยโอ้ได้วิลกินสันด้วยครับตัวนี้วิลกินสันด้วยครับผมโอ้โหเป็นปิกอัพหน้าหลังคอนะครับเป็นเมเปิลนะฮะเงาเลยเคลือบเงาสวยมากนะครับแล้วก็ได้เป็นอินเลย์บล็อกสีดำนะครับสวยมากเรียกว่าสวยจริงๆตัวนี้ใครจะไปเชื่อว่าราคาต่ำหมื่นอ่ะไม่น่าเชื่อราคามันต้องแบบเกินหมื่นแน่นอนแต่ตัวนี้เราคัดมาเพราะมันต่ำหมื่นนะฮะซิงเกิลคอยนะครับหน้าหลัง2ตัวนะครับมีสวิตช์3ทางเหมือนกันนะครับผมแล้วก็1วอลลุ่ม1โทนนะครับผมบอดี้เป็นไม้เอลเดอร์นะครับแล้วก็เป็นสีวินเทจไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นทรานสเปอเรนต์ลองสังเกตดูมันจะเห็นเนื้อไม้เบาๆราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับปอครับดูมันเหมือนได้เหมือนหลักหมื่นนะพี่ใช่ๆงงมากใช่ครับแต่นี้มาที่
9,900 บาทครับเท่าไหร่นะ 9,900 บาทครับพี่ 9,900 บาทใช่แถมกระเป๋าไหมครับตัวนี้แถมเป็นกระเป๋าของโซโลคิกโอ้สวยมากอ่ะหูยอยากได้เลยมีตัวต่ำกว่าหมื่นให้ผมเลือกอีกป่ะมีครับงั้นไปหยิบมาดีกว่าว่ามีตัวไหนบ้างผมจะเลือกเอากลับบ้านถูกกว่านี้ตัวต่อไปโอ้โหยี่ห้ออะไรครับเนี่ยเป็นของวินเทจครับผมวินเทจนะครับ Reissue V6 นะครับตัวนี้ความพิเศษของมันคือสีฟ้านะฮะนี่ดูเรียกเป็นสีพาสเทลบลูนะฮะได้ matching headstock ด้วยเอาอีกแล้วอ่ะกีตาร์นี้ต่ำหมื่นอีกแล้วเหรอต่ำหมื่นครับเฮ้ยถูกมากอ่ะกีตาร์แบบต่ำหมื่นด้วยเป็นได้ matching headstock นะครับแล้วก็ได้ pickup อุ้ยอันนี้ก็แปลกตาเราก็เห็น pickup นะครับเป็น P903 ตัวนะครับสวยมากนะฮะซึ่งปกติ P903 ตัวเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นในกีตาร์ทรงสแตทปกติเป็นซิงเกิลคอยล์3ตัวนะครับแต่ P90 เนี่ยมีน้อยมากๆที่จะขายเป็น P903 ตัวบนสแตทนะครับสวยมากได้1โวลูม1โทนนะครับซีเลคเตอร์5ทางนะครับแบบ Stratocaster ปกตินะครับแล้วก็ความพิเศษครับตัวนี้ดูตรงคอก่อนดิดูตรงคอผมให้ดูกล้องนี้ดูตรงคอก่อนเห็นเข้มๆแบบนี้นะครับไม้นะครับสเปคเขาเขียนมาว่านะครับชื่อว่า Lignum Rosa นะครับซึ่งไม้ Lignum Rosa เนี่ยมันคือตระกูลเดียวกับไม้ Rosewood นะครับแต่แค่สีจะเข้มถ้าดูเผินๆเนี่ยจะนึกว่าเป็นเหมือน Ebony นะครับแต่จริงๆมันคือ Rosewood นะครับผมสวยมากสีเข้มคือเข้มปัดเข้มปัดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้ความพิเศษอันนึงนะฮะด้านหลังลูกบิดแบบวินเทจนะครับเขียนว่าเป็นวิลกินสันดีลักนะครับสวยมากแล้วก็ไม่ใช่เป็นลูกบิดแบบไม่มียี่ห้อนี้เป็นวิลกินสันนะครับแล้วก็มีวันนี้เป็นซีเรียลนัมเบอร์สีทองสวยมากแล้วก็ฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะเป็นนะฮะปิกอัพนะครับบิดนะครับหรือว่าตัวลูกบิดเองเนี่ยเป็นของวิลกินสันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเนี่ยขนาดนั่งรีวิวเนี่ยผมยังงงเลยว่าตัวเนี้ยต่ำหมื่นจริงๆหรอต่ำหมื่นจริงๆหรอจริงครับผมเท่าไหร่ครับก็ราคาอยู่ที่9,900 บาท 9,900 บาทยังมีอีกยังไม่จบแค่นี้เมื่อกี้พี่หนองแล้วก็โปบอกว่าต่ำหมื่นมีอีกมีใช่ไหมมีครับเอามาให้ผมดูอีกได้ครับผมโอเคครับผมตัวต่อไปครับโอ้น่ารักจุ๋มจิ๋มตัวนี้ยี่ห้ออะไรครับเป็นของ iBurnet นะครับผมอ๋ออันนี้เป็นรุ่น Paul Gilbert ใช่ไหมที่เป็นซิกเนเจอร์ Paul Gilbert เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กที่เขาเรียกชื่อว่าไมโครนะครับ MPGM Micro ชื่อรุ่นนะฮะตัวนี้ก็น่ารักมากถ้าใครชอบ Paul Gilbert อ่ะผมว่าน่าจะสะสมตัวนี้อีกตัวนึงเพราะว่าด้วยความเป็นซิกเนเจอร์ของ Paul Gilbert แล้วก็ตัวค่อนข้างเป็นตัวเล็กเนาะตามชื่อรุ่นที่เขาเรียกชื่อไมโครคือชื่อเล็กนะครับก็ลายก็จะเป็นลาย S4 นะครับเหมือนกีตาร์ Paul Gilbert เลยนะครับเป็นลายเหมือนเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็นะฮะตัวนี้ได้1โวลูมนะครับไม่มีโทนนะครับ1โวลูมแล้วก็3ซิเลคเตอร์นะครับฟิกบิดครับมีฮัม2ตัวนะครับแล้วก็คอนะครับเป็นโรสวูดนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็เป็นเมเปิลนะครับพร้อมลูกบิดสีดำสวยเลยแมทเข้าคู่กันเรียกว่าแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ความเท่นี่เป็นความเท่เลยหัวของ iBurnet ตัวนี้เป็น reverse headstock ด้วยก็คือปกติหัวจะแบบปกติใช่ไหมอันนี้เป็นหัวกลับคุณเป็น reverse นะครับสวยที่สำคัญสีนี้ครับ metallic green สวยมากเหลือเยอะครับตัวนี้ที่ร้านตอนนี้เหลือตัวเดียวเลยเหลือตัวเดียวเหรอขายดีขายดีมากครับโอ้จริงๆมันถ้าผมจะมันมีทั้งหมด3สีมีสีขาวนะฮะแล้วก็สีนี้ metallic green และอีกสีนึงเป็นสีน้ำเงินราคาตัวนี้เท่าไหร่ครับอ่ะพี่มองเผินๆเท่าไหร่ครับตัวนี้ยากมากต่ำหมื่นใช่ไหมต่ำหมื่นผมให้9,800ต้องมี 9,000 แหละสีอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยบอกเลยพี่ตัวนี้นะครับไม่ถึง 9,000 7,560 บาทครับผมว้าว 7,560 บาทโอ้ยได้ iBurnet ได้ iBurnet ด้วยได้ Paul Gilbert อีกเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ Paul Gilbert ในราคา 7,560 บาทครับพี่น้องครับตัวนี้ผมเอาอีก8ตัวพี่ตัวสุดท้ายเป็นตัวอะไรมาดูกันและตัวสุดท้ายโอ้มาเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายแล้วครับพี่ผมเห็นตัวนี้แล้วผมอยากทำท่าเลยอ่ะจำกับได้นะครับแล้วทำอย่างนี้นะจอห์นเมเยอร์ใช่ไหมพี่ตัวนี้ครับชื่อรุ่นว่าอะไรครับผมเป็นของคาซูกิลิลิกนะครับผมโอ้โหว่าเป็นไงครับพี่ลอยเรียกว่าเอาพูดกันตรงๆเหมือนแบ็กวันสีดำแล้วแบบลิลิกงานให้ความรู้สึกเหมือนแบ็กวันเนาะตัวนี้ด้วยความที่เป็นของคาซูกินะฮะแล้วก็เรียกว่าลิลิกด้วยปกติกีตาร์ลิลิกเนี่ยมันจะอยู่ในกีตาร์ราคาแพงยากหายากในราคาแบบเรียกว่าต่ำหมื่นเรียกตามแต่วันนี้ครับคาซูกิเรามีรุ่นนี้ครับคาซูกิลิลิกนะครับเรียกว่าเคลือบด้านทั้งตัวคอนะครับด้านเหมือนกันที่สำคัญมีความแบบลิลิกด้วยเหมือนแบบเคลือบสีเหลืองแล้วมีลิลิกอ่ะสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมมีความแบบมันแบบถูกใช้งานมาแล้วนะฮะสวยมากนะครับตัวนี้เรามาดูสเปคกันดีกว่านะฮะสเปคนะครับเป็น1โวลูมนะครับ2โทนนะฮะแล้วก็สวิตช์5ทางนะครับผม
ได้ซิงเกิลคอยล์3ตัวนะครับโดยที่ได้เป็นวิลกินสัน M Series ด้วยนะครับผมเป็นไม่ใช่วิลกินสันรุ่นธรรมดารุ่น M Series นะครับค่อนข้างจะสูงเป็นรุ่นสูงของวิลกินสันนะครับแล้วก็ได้หย่องนะครับเป็นแบบสแตปนะครับปกตินะฮะแล้วก็โลโก้คาสุกิครับบวกกับลูกบิดวินเทจครับโอ้สวยมากคอนะครับเป็นเมเปิลนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเป็นโรสวูดนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ชอบอ่ะผมชอบอ่ะราคาเท่าไหร่ครับตัวสุดท้ายแล้วบอกเลยว่าต่ำหมื่นต่ำ 5,000 อีกครับพี่เฮ้ยต่ำ 5,000 อีกเหรอ 5,000 ครับเอ้ยแต่เมื่อกี้ที่เรารีวิวมานี่คือเกิน 5,000 หมดเลยนะเกิน 5,000 แต่ตัวนี้ต่ำ 5,000 เฮ้ยราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ 3,900 บาทเลยครับผม 3,900 บาทสแตทวิลกินสันได้ลีลีอีกโอ้โหแบรนด์นี้ดุดันดุจัดจริงๆเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันดีกว่าได้เปรียบเทียบกันทุกตัวว่าตัวไหนเสียงเป็นยังไงไปฟังเสียงกันครับครับผมชอบตัวไหนเมื่อกี้ที่ลองมาทั้งหมดเสียงตัวไหนถูกใจโปรที่สุดโปรชอบเป็นของคาซูกิครับผมด้วยดีไซน์รูปลักษณ์แล้วก็นี่บิลลิลิกด้วยเลยชอบมากครับแล้วก็เสียงก็บอกว่าอืมงี้เลยมันเป็นซิงเกิลคอร์ดด้วยเนาะงี้เลยครับพี่เฮ้ยพี่จอนอีกแล้วในส่วนตัวของพี่ชอบเป็นตัวไหนครับชอบตัวนี้ฮะเพราะว่าเอาพูดตรงๆเลยนะเสียงมันดีอยู่แล้วโซโลคิงอ่ะเรารู้จักสไตล์หรือว่ายี่ห้อโซโลคิงแต่ความชอบคือรูปทรงล้วนๆมันดูแบบเห็นนะเหมาะกับชุดดำครีมขาวดำครีมขาวเนี่ยเห็นนะแบบแมตต์มันแมตต์มากใช่ผมไม่สนใจนะผมสนใจถือแล้วหล่อตัวนี้เลยถือแล้วหล่อนะฮะแต่เสียงมันก็ดีอยู่แล้วนะครับผมโอ้เรียกว่าวันนี้รีวิวกันจุใจมากทุกตัวที่เรารีวิวกันต่ำหมื่นนะฮะกีตาร์ไฟฟ้าราคาต่ำหมื่นเลือกแต่ยี่ห้อเจ๋งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยถ้าดูแล้วชอบตัวไหนชื่นชอบตัวไหนอยากลองอยากจับสามารถมาลองได้ที่ Music Entrance ทุกสาขาครับหรือสาขาที่นี่ก็ได้ครับที่ไหนครับย้ำอีกทีนึงโป Passion ระยองครับผมหน้าลิฟต์แก้วชั้น2เลยครับใช่มาได้เปิดทุกวันเปิดทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงก็เป็นเวลาห้างเปิดครับผม10โมงครึ่งถึง3ทุ่มเลยครับโอ้โห10โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับบอกเลยว่ามาลองก็ได้เรียกว่ากีตาร์ข้างหลังแอมเฟนเดอร์แอมบูลเลตแอมนิวเอ็กซ์นะครับโอ้โหเยอะแยะมากกีตาร์โป่งก็เยอะนี่ผมดูตรงนี้กีตาร์โป่งกองชุดโอ้โหเยอะแยะผมเยอะไปหมดนะฮะถ้าใครอยู่แถวระยองหรือแถวชลบุรีใกล้ๆมาที่ห้างแพชชั่นระยองได้เลยครับชั้น2หน้าลิฟต์แก้วนะฮะ Music Entrance ครับผมส่วนวันนี้ก็ลากันก่อนดีกว่าครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe เพจร้าน Music Entrance ทุกสาขานะครับรวมถึงสาขาแพชชั่นระยองนะครับแล้วก็ Music Entrance สาขาหลักนะครับแล้วก็เรามี YouTube นะครับ Facebook นะครับ LINE นะครับ Shopee Lazadaไปกด follower subscribe รับบัตรส่วนลดนะครับหรือว่าคูปองส่วนลดแล้วก็ช้อปปิ้งได้เต็มที่เราจะมีพวกแฟตเซลนะครับหรือไม่ก็เป็นพวก double day เราเข้าร่วมกิจกรรมหมดลดราคาพิเศษทุกเดือนครับหลายรอบติดตามกันให้ดีนะครับส่วนวันนี้เราลาก่อนเดี๋ยวผมต้องไปขนกีตาร์พอดีพี่น้องแพ็คให้ผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอหนีก่อนนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ครับผมแล้วรอบหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ